สวัสดีวันยี่เป็งวันลอยกระทงปี2566เจ้าวันนี้น้องยี่หว่าก็มีกิจกรรมที่โรงเรียนเนอะเจ้าแยกกระทงจากอาหารป่าเนาะสวยงามมากๆเลยคุณครูก็คือแต่งชุดไทยไปโรงเรียนได้ตัวเนอะเจ้าคุณครูก็เก็บรูปมาฝากเนอะเจ้าก็ขอบคุณมากๆเลยเจ้าก่อนวันลอยกระทงจริงเนอะเจ้าทั้งครอบครัวของน้องยี่หว่ากับหมู่ไว้ก็ได้ไปลอยกระทงที่สนามลอดอเจียงไฮ้เจ้าพอดีว่ามีโอกาสเข้าไปเจียงไฮ้พอดีเนาะก็เลยได้ไปลอยกระทงตีน้ำโก๊กเจียงไฮ้เนอะเจ้างานเปิดกระจัดตั้งแต่วันที่18ถึง29พฤศจิกาเลยเนอะเจ้ามีคอนเสิร์ตตัวเนอะเจ้าแล้วก็มีของขายอาหารหลากหลายมากมายเลยเจ้าก็อยากยื้อลองไปแอวงานกันดูเนอะเจ้าก็จะมีตีเพื่อละออนเล่นแล้วก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยเจ้ากินหอมๆปลาหมึกย่างลูกปลาหมึกย่างหนังไก่ทอดด้วยมีปลาหมึกด้วยนะนี่หอมไก่หอมไก่ทอดอันนี้คืออะไรป้าอ่ะคือร้านเคบับโอ้มีก๋วยเตี๋ยวเรือถังหูลูดอ่ะถังหูห้องน้ำเนี่ยน้ำมะพร้าวน้ำหอมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ป่งด้วยมีตัวนี้เออแก้วตาแดงมีนกแก้วด้วยมีนกด้วยโอ้กระต่ายตัวน้อยนี่ตักปลาแบบนี้โอ้โหโอ้โซ่สวยมีร้านขายของ10บาทน้ำลำไยก็มีThank you.
ับวันลอยกระทงปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยเลยเจ้าถึงที่หมายด้วยสวัสดีภาพเลยเจ้าแอลกันมวลเนาะ